แต่น้องก็ทำดีน้องทำดีนะครับเออครับช่วงที่น้องถอยขูดตอนที่โดนสอบตอนนั้นเนี่ยกังวลหรือว่ามันไม่กังวลครับเพราะเขาโดนไม่เต็มเพราะผมรู้เขาตั้งใจบังอยู่แล้วผมให้เขาบังไว้ตลอดเวลาพร้อมที่จะฟันสวนกลับได้ตลอดให้เขาพร้อมรบเลยเอออันนี้ก็คือตั้งแก้มือมาไว้แล้วครับผมโอ้โหวันนี้วางเกมเรียกสั้นหรือยาวเนี้ยอ๋อวันนี้ไม่ระยะสั้นกับระยะยาวครับแต่ให้คุมเกมแต่ชนะแน่แต่ว่าถ้าก็แบบศอกแต่คิดว่าศอกเราไม่พลาดแน่เพราะกะปิดไว้อย่างดีแล้วแสดงว่าศอกนี่ก็เตรียมมาเหมือนกันใช่น้องก็นั่นแหละเพราะอัดฉีดเข้าไว้ตลอดแหละศอกนี่คือฟันนั่น 10,000 แน่ได้ตังค์แน่ไม่เกี่ยวกับอัดฉีดวันนี้นี่อัดฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็ได้ก่อนต่อย 20,000 ธรรมดานะครับถ้าวันศอกน็อกก็ 20,000 นะอีก 10,000 อย่างเงี้ยแล้วก็ชนะน็อกก็มันจะได้ทุกไฟได้ทุกอย่างที่ตามกติกาโอ้ที่ค่ายมีกติกาอะไรนะครับที่ค่ายก็มีกติกาไว้ถ้าเกิดชนะน็อกเองก็เพิ่มอีกคือทบต้นได้เลยตั้งกันสองทบต้นทบดอกเลยนะใช่ครับโอ้โหนี่คือจ่าเจตนะฮะครับก็จริงเสียงจริงเลยนะครับจ่าเจตเอ้าฝากเรื่องรถหน่อยนี่เป็นไงบ้างเห็นว่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ออกรถฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับแค่ทักมาครับไม่ต้องใช้ตังค์แน่ออกรถฟรีประหยัดดีใช่ประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็ราคารถต้องถูกกว่าเขาแน่นะครับเวลาซื้อขายก็โทรหาได้เลยนะครับเบอร์ไหนให้แพงกว่าที่อื่นแน่เบอร์อะไรครับ0863557893อีกครั้งนึงครับพี่อีกครั้งนึงครับ0863557893นะครับเอาล่ะครับผมเอ้าเจ้านายวันนี้โอ้โหลูกพี่อาชีพเลยเต็มเหนียวเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างน้องช่วงดีใจมากเออเราต้องคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นที่เราถ้าไม่น็อกเขาเกมจะออกมาในรูปแบบไหนอะน้องก็นี่รู้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยศอกที่โดนศอกตอนนั้นเป็นไงบ้างอะโดนเต็มๆไม่โดนเต็มไม่หรือว่าไม่เต็มเท่าไหร่ครับแต่ไม่เต็มนิดหน่อยอ๋อแต่ช่วงที่เรายกกาดบังไอ้หน้าบังคางบังอะไรเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราระวังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับตอนที่ถอยกูดเลยนะใช่ครับตอนที่โดนศอกแล้วเราถอยดีเราโดนจริงหรือไม่เห็นเราก็มีโดนนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรมากคิดว่าเป็นแผลเราไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอ๋อโดนนิดหน่อยครับผมแต่ก็ระวังตัวครับครับคิดไหมว่าเราจะจบเกมแบบยกที่ว่าเขาหมดแล้วก็เลยเดินอ๋อรู้เลยใช่ไหมยกสามไม่รู้เลยใช่ไหมครับยกสี่จังหวะที่ปิดเกมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามั่นใจไหมเรามั่นใจว่าเราน็อกได้ไหมมั่นใจครับจังหวะเข่าลอยขึ้นไปนะเสยขึ้นไปนะแล้วคอตีเขาหายอะไรครับไปนี่ไปแล้วเนี่ยชนะมากี่ไฟแล้วสามไฟติดสามไฟติดแล้วเหรอใช่โอ้โหวันนี้ก็ไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังเลยนะเอาอยากขอบคุณใครบ้างอันขอบคุณจ่าเจตแล้วก็ครับกำลังใจจากเต็นท์จ่าเจตทุกคนครับก็ทำได้แล้วครับตอนนี้อยากเจอใครมากที่สุดน้องก็ในใจโปรโมเตอร์ครับแล้วแต่พี่กัดเท่าไหร่เนี่ย119ปอนด์ได้หมดเลยใช่ไหมค่าสดชื่นเนาะอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ18ปีครับจังหวัดไหนฮะหนองคายครับเอาฝากพี่น้องแค่น้องคายเดี๋ยวเราบอกเล่าด้วยเอาบอกเล่าเวลาพี่นี่ชนะได้เลยครับใช่ชนะกำไปฝากแฟนครับอะไรครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับบรรยากาศอย่างนี้นะเราร่างกายเราเริ่มโรยแรงน่าจะใช่ครับเริ่มก็หมดด้วยนะคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นเราไม่โดนเข่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะสู้ซีครับสู้ซีโดนจังหวะเขาจังหวะจะแทงเขาแทงสวนพอดีจังหวะเพราะเกมก่อนหน้านั้นรู้ตัวไหมว่ากลับมาได้เปรียบแล้วนะกลับมาได้เปรียบเยอะเราไปพลาดโดนเข่าจังหวะนั้นครับมันไม่ทันระวังตัวด้วยไงใช่ครับจังหวะผมจะแทงก็แทงก่อนพอดีครับเสียดายไหมเสียดายมากครับมีอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพ90,000ครับ90,000โอ้โหนี่น่าเสียดายไหม90,000ได้เป็นเพียงตัวเลขใช่ครับมีโอกาสอยากแก้มือร่างกายอีกครั้งไหมครับแก้ครับแต่ขอ121 122ทำไมทำไม่ไหวร้อยร้อยสิบเก้ามันใหญ่ไปหรือว่าวันนี้โชคร้อยอะไรร้อยยี่สิบมันเล็กไปหรือว่าครับรถเยอะเกินรถเยอะเกินมันตึงไปสำหรับเราแล้วใช่ถ้ามีโอกาสก็122ใช่ครับ122ได้อยากแก้มือขอ122นี่ก็น่าจะมันนอนไม่หลับก็ได้ครับ121 122ครับได้หมดถ้ามีโอกาสขอแก้มือใช่ก็วันนี้น่าจะนอนไม่หลับแหละใช่ครับ 90,000 หายไปในก้อนเมฆใช่ครับเชื่อไหมครับถามนิดนึงอยู่ไอ้จังหวะที่เราไปสอบตอนแรกตอนนั้นเราคิดว่าเราจะปิดเกมเร็วใช่ไหมคิดครับคิดว่าได้ปิดทุก3จังหวะนั้นโดนเต็มๆเลยไหมตอนที่เราฟันสอบเข้าไปอ่ะเต็มครับอ๋อที่เราลุกได้เข้าไปนะใช่ครับ
เอ๊ะช่วงมันจะมีช่วงปลายยกที่จังหวะโดนเราโดนโดนศอกหรือโดนหมัดน่าจะโดนศอกโดนศอกใช่ไหมใช่ตอนนั้นนี่โดนเต็มๆเลยไหมเต็มครับเต็มเลยนะใช่หมดไหมวันนี้หมดครับหมดใช่ไหมยอมรับใช่ไหมมันหมดเพราะอะไรเพราะน้ำหนักหรือเพราะอะไรนะน้ำหนักก็ใช่ครับน้ำหนักไม่ได้ทำ120ไม่ได้ทำประมาณ4-5ปีแล้วเงื้อใช่ครับเออปกติต่อย122-123เอ้าฝากแฟนมวยหน่อยน้องอ้าวไม่เป็นไรฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ที่ทำให้ผิดหวังครับไปหน้าแจ้งมือใหม่ครับผมเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับสู้ต่อไปนะนี่ฮะ